เรื่องความเคารพศรัทธาเลื่อมใสนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกครับคนหนึ่งอาจจะเลื่อมใสศรัทธามานานตั้งแต่สมัยเป็นบวชเป็นพระก็ได้แต่พอเปลี่ยนสถานภาพแล้วก็อาจจะหายไปบ้างห่างหายไปบ้างแต่บางคนแม้ว่าเปลี่ยนสถานภาพแล้วก็ยังเคารพศรัทธาเลื่อมใสอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องปกติวิสัยของมนุษย์แต่ที่น่านับถือสุดๆก็คือ แม้ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปก็ยังศรัทธาเลื่อมใสยอยู่เหมือนเดิมยังไปมาหาสู่ยังฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับหรือว่าแม้เปลี่ยนสถานภาพแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาเป็นของเบงให้อยู่เหมือนเดิมมีพาวเวอร์ที่จะให้คำแนะนำให้โอวัตอยู่ได้เหมือนเดิมแบบนี้ก็น่าศรัทธาเลื่อมใสน่านับถือมากๆนะครับ หรือพวกเราคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภาพที่นํามาประกอบนี้